สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโอลิมปัส 35DC นะเจ้าตัวนี้นะครับปรับโฟกัสก็ตรงนี้นะครับเราปรับโฟกัสใกล้ที่สุดเนี่ย 0.85 ตรงเนี้ยมันจะยื่นออกมามากที่สุดนะครับมันไว้ปรับ ISO นะครับผมก็ปรับตามค่าฟิล์มที่เราใช้นะครับอันนี้ลองเทสดูก็ส่วนมากฟิล์มที่ใช้ส่วนมากก็จะ100 200 400นะครับประมาณนี้นะปรับไว้ที่400แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นการขึ้นฟิล์มขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับนี่ถ้าเราขึ้นไม่สุดเนี่ยมันจะกดถ่ายไม่ได้นะครับเราก็ต้องชดเชยส่วนที่เหลือกดตรงนี้ปุ่มกดถ่ายกดครึ่งเดียวนะครับเป็นการเช็ควัดแสงนะครับมันจะมีสเกลอยู่ทางด้านล่างนะผมกดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันใช้สปีดอะไรให้เรานะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเลขรูรับแสงนะอันนี้ผมยังกดไม่สุดนะเอามือบังไว้ก่อนอันนี้พอมือบังกดลงไปมันอยู่ในโซนสีแดงนะครับเข็มวัดแสงเนี่ยอยู่ในโซนสีแดงคือมันเตือนว่ามันมืดไปนะครับมันก็ไม่ถ่ายให้เราถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยเรากดถ่ายได้เลยแล้วก็ขึ้นต่อได้แต่ถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยมันมืดไปเนี่ยมันกดลงได้ไม่สุดมันจะได้แค่นี้นะครับขึ้นต่อขึ้นไม่ได้เราก็ต้องไปถ่ายก่อนนะครับตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายเดี๋ยวขึ้นฟิล์มก่อนเลื่อนนะครับแล้วกดเหมือนกันนะครับถ้าแสงมันไม่พอเนี่ยมันจะเลื่อนกลับได้ไม่สุดเนาะเราก็ต้องไปง้างใหม่นะครับถ้าแสงมากพอเนี่ยมันก็จะเลื่อนกลับเป็นปกตินะครับกลับมาที่เดิมนี่นะครับตรงนี้เปิดฝาหลังตรงนี้ชุบใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับกล้องตัวนี้ว่าแสงจะทำงานตลอดเนาะถ้าเราวางไว้แบบนี้เราจะใส่ฟิล์มใช่ไหมกล้องเนี่ยมันอยู่ที่มืดเนี่ยมันกดถ่ายไม่ได้นะครับส่วนมากจะไม่ได้เนี่ยอาจจะได้บางจังหวะเราจะก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้แล้วเราจะใส่ฟิล์มให้มันพันกับตรงนี้ยังไงนะครับให้เรากดปุ่มสีขาวด้านล่างพร้อมกดถ่ายนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในการทำให้กดถ่ายได้ตลอดเนาะเนี่ยชึบโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ